สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาทำเมนูน้ำสลัดสูตรครัวสนามบอกเลยว่าทำง่ายอร่อยเข้มข้นมากๆเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยครับไข่ไก่2ฟองใส่ลงไปในเครื่องปั่นเลยนะครับและตามด้วยเกลือป่น1ช้อนชาน้ำตาลทราย120กรัมมายองเนส120กรัมน้ำส้มสายชู100 ml น้ำเปล่า50 ml แล้วก็ให้เราปั่นส่วนผสมน้ำสลัดของเราให้เข้ากันเลยครับเมื่อเราปั่นเข้ากันดีนะครับขั้นตอนนี้นะครับให้เราใส่น้ำมันถั่วเหลืองลงไปนะครับน้ำมันถั่วเหลือง250 ml นะครับให้เราค่อยๆทยอยเทใส่ลงไปนะครับแล้วก็ปั่นไปพร้อมๆกันเลยนะครับให้เขาเกิดความเข้มข้นเลยนะครับเพื่อนน้ำสลัดของเราก็เกิดความเข้มข้นนะครับในขั้นตอนนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถนำน้ำสลัดไปทำทานได้เลยนะครับแต่ว่าเขายังดิบอยู่นะครับแต่ว่าผมไม่ทานดิบนะครับก็จะนำน้ำสลัดนะครับไปเคี่ยวให้สุกสักเล็กน้อยนะครับเพื่อนๆขั้นตอนนี้นะครับนำน้ำสลัดของเรานะครับมาเคี่ยวด้วยไฟอ่อน5นาทีนะครับเราก็เคี่ยวน้ำสลัดของเราครบ5นาทีนะครับขั้นตอนนี้เราพักน้ำสลัดของเราให้เย็นก่อนนะครับก่อนที่จะนำไปปั่นนะครับเพื่อนๆน้ำสลัดของเราก็เย็นตัวนะครับขั้นตอนนี้นำมาปั่นเลยครับแล้วก็ปั่นน้ำสลัดของเราเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับลงจานจัดเสิร์ฟคู่กับสลัดเลยครับก็เสร็จแล้วนะครับเมนูน้ำสลัดสูตรครัวสนามเสิร์ฟคู่กับสลัดผักผลไม้นะครับสีสันสวยงามหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับน้ำสลัดของเรานะครับก็มีรสชาติที่อร่อยเข้มข้นมากๆเลยครับเสิร์ฟคู่กับสลัดผักหรือสลัดผลไม้นะครับได้หมดเลยนะครับเพื่อนๆเข้ากันอย่างลงตัวนะครับเมนูนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถนำไปทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับหรือจะนำสูตรน้ำสลัดโฆษณาไปทำขายสร้างอาชีพก็ได้นะครับวันนี้ผมต้องขอตัวรับทานเมนูสลัดผักผลไม้ก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้